นี่ก็เป็นทางด้านหน้าเนื่องจากวัดเขาก็มีการระดมทุนนะที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์อายุกว่า400ปีนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็อยู่ประดิษฐานอยู่ทางด้านในกันนะครับผมไปกราบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมอ้าวสวยงามมากเลยเนาะก็จะมีเป็นเก๋งเป็นที่ประทับนะสร้างเป็นที่ประทับของกษัตริย์พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็เป็นหอระฆังเก่านะครับผมหอระฆังเก่าก็อายุ400กว่าปีแล้วล่ะผมจะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรหลวงพ่อสมความปรารถนานะครับผมเราก็สั่นกระดิ่ง1ครั้งเบาๆนะครับผมนะครับสวยงามมากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นผ้าแดงกับกำไลนะครับผมที่จะเอาผ้าแดงเนี่ยไปผูกที่พระอุโบสถนะส่วนกำไลเนี่ยก็จะเป็นทางผู้หญิงใส่ข้างซ้ายนะครับผู้ชายจะใส่ข้างขวานะครับความสวยงามนะครับผมนะจากทั้งด้านบนมาทางด้านล่างเดี๋ยวเราจะเดินเข้าประตูทางนี้ไปไม่ใช่ประตูคานตรงนี้นะครับผมธรรมดานะครับคนจะน้อยถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยต่อแถวกันยาวเหยียดเลยก็ยังมีเวลาให้เราได้เข้ามาร่วมกันทำบุญนะครับผมกับการยกโบสถ์หรือว่าดีดโบสถ์โอ้โบสถ์โบราณ400กว่าปีแล้วนะครับผมมีทางด้านบนทางเขากำลังทำงานกันอยู่ทางด้านบนนะครับผมก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะค่อนข้างจะสวยงามประดิษฐานอยู่นะครับผมสามารถมาขอใช้ขอพรแล้วก็เอาทองมาปิดกับหลวงพ่อกันได้นะครับสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็ทำบุญกันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะที่นี่เขาจะมีการดีดโบสถ์หรือว่ายกโบสถ์ขึ้นก็คือวัดโบสถ์หลวงพ่อเทียนนะถ้าเกิดว่ามาที่ปทุมเนี่ยมันจะมีวัดโบสถ์อยู่2วัดนะคือวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนแล้วก็อีกวัดนึงเป็นวัดโบสถ์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่นั่นจะอยู่อำเภอสามโคกก่อนที่เราจะข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยานะถ้าเรามาจากรังสิตก็ไม่ต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงก็จะเจอประตูวัดนะครับผมที่นี่เขาก็จะมีการเขาเรียกสมัยก่อนถ้าเป็นงานช่างเขาเรียกว่าดีดโบสถ์นะหรือยกโบสถ์ขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นของการที่จะบูรณะอุโบสถเก่าซึ่งมีอายุราว400กว่าปี400กว่าปีนี้ก็ประมาณปลายอยุธยากลางถึงปลายอยุธยาสร้างในสมัยเขาคิดว่าพระประธานที่นี่เนี่ยสร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททองนะครับผมพระเจ้าปราสาททองก็มีท่านชอบเสี่ยงทายนะก็การท่านทายว่าลูก7คนใครจะได้เป็นกษัตริย์ถ้าสำเร็จแล้วจะมาเขาเรียกว่าสร้างพระเป็นพระมหาจักรพรรดินะครับผมพระมหาจักรพรรดิทรงเครื่องเสร็จแล้วท่านก็มาสร้างแล้วก็มาปฏิสถานอยู่ที่นี่จะเป็นเชื่ออะไรชนะออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปทำบุญด้วยกันนะครับผมก็โมทนาสาธุไปด้วยกันเพราะตอนนี้เขามีการให้รอดใต้โบสถ์ก็อีกสักพักหนึ่งพอได้ทุนทรัพย์ครบแล้วเขาก็จะปิดไม่ให้เราเข้าไปลอดใต้โบสถ์หรือว่าถ้าใครอยากชมคลิปเก่าผมเคยมาทำครั้งหนึ่งตอนนั้นก็เป็นคลิปเต็มๆตอนที่ยังไม่ได้บูรณะนะสภาพจะเป็นเช่นไรต่างจากนี้มากไหมเพื่อนๆก็ลองย้อนกลับไปดูผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คำบรรยายใต้ล่างเราเข้าไปชมโบสถ์แล้วเข้าไปชมแล้วไปขอชัยขอพรพระกันที่วัดโบสถ์หลวงพ่อปู่เทียนกันครับตอนนี้ก็มีการสร้างอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะที่ผมมาตอนนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็ที่ด้านลานจอดรถนะเมื่อก่อนเนี้ยเป็นลานดินเฉยๆนะผมก็เอามาจอดตอนนั้นฝนตกก็เป็นดินแฉะมันก็จะเปื้อนรถหน่อยเดี๋ยวนี้ก็เทลูกหลังเทอะไรทำดีแล้วด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นยังศาลาอยู่ทางด้านหน้านะแล้วก็มีแผนที่ให้เราได้ชมกันมีแผนที่วัดโบสถ์นะครับให้เราดูว่าจุดที่1ยังไปถึงจุดต่างๆนะครับผมก็มีทั้งหมดอยู่26นะครับผม26จุดเราก็เดินเลาะๆดูกันไปเนาะแต่ในส่วนของจุดเนี่ยก็รวมเอาเราเรียกว่าโรงเรียนเทคนิคปทุมธานีเข้าไปด้วยเทคนิคเทคโนเพราะที่นี่ก็เคยเป็นที่ของวัดมาก่อนท่านหลวงปู่เทียนท่านก็สร้างโรงเรียนนะครับผมให้เป็นโรงเรียนสู่การศึกษาให้ลูกหลานได้เข้ามาร่ำเรียนกันด้านแน่ก็จะมีชุดไทยนะครับผมที่เข้ามาถวายกันนะ
ถ้าเคยอยากทำบุญถวายชุดไทยก็ไม่ต้องซื้อชุดไทยมาก็ได้เราก็เอาเงินนะครับผมมาหย่อนใส่นะครับผมมาหย่อนใส่ตู้ต่างๆนี่ก็เป็นทางด้านหน้าเนื่องจากวัดเขาก็มีการระดมทุนนะที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์อายุกว่า400ปีนะตอนนี้ก็จะมีเสียงผ้าของหลวงตานะครับผมแล้วก็มกทายกก็จะผัดกันมาอีกก็คือป้ายวัดบวชปฐุมธานีสะอาดสว่างสงบนะครับผมก็จะมีขั้นตอนบอกอยู่ทางด้านบนนะครับผมมีอะไรบ้างขั้นตอนการกราบสักการะขอพรพระพุทธมหาจักรพรรดินะครับผมหรือหลวงพ่อสมปรารถนาวัดบวชปฐุมธานีจุดธูปเทียนกล่าวคำบูชาถวายดอกไม้ผ้าไตรปิดทองอธิษฐานจิตหลังองค์พระพุทธมหาจักรพรรดินะครับผมแล้วก็ตีคล้องลั่นระฆังอย่างละ1ครั้งนะครับแล้วก็รับผ้าแดงกำไลร่วมสร้างพระเพื่อบรรจุกุในวิหารนะครับผมเขียนชื่อและคำอธิษฐานที่โต๊ะด้านนอกสุดท้ายคือเข้าวิหารเพื่อผูกผ้าแดงและอธิษฐานขอพรวัดโบสถ์เดิมชื่อวัดสร้อยนางหงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในหมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสร้างเมื่อพุทธศักราช2164โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดีและเอาชื่อหมู่บ้านที่ตอนอพยพอาศัยอยู่ตั้งเป็นชื่อวัดและได้สร้างเสาหงขึ้นไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหงสาวดีวัดได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช2167มีโบราณสถานและโบราณวัตถุคือสิ่งสำคัญอยู่คู่วัดโบสถ์วิหารพระรามันทรงเครื่องหลวงพ่อรามันทรงเครื่องพระแสงอัยสิทธิ์ของเก่าแก่จากรามันช้างสี่เศียรใช้ติดประดับหัวเสาอายุเก่าแก่ถึง150ปีสร้างโดยทองคำสำริดอยู่ในโบสถ์เก่าของวัดและรูปปั้นสุนัขย่าเหล่หล่อด้วยตะกั่วที่อดีตเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งที่เสด็จประพาสเมืองสามโคกต่อมาเปลี่ยนเป็นเมืองปทุมธานีหลวงปู่เทียนเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2419ตรงกับแรม1ค่ําเดือน12ปีชวดต้นรัชกาลที่5เกิดที่บ้านปากคลองตำบลกระแซงมอญอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นบุตรของนายน้อยและนางเล็กดุลยกนิษฐ์มีพี่น้องร่วมบิดามารดา8คนท่านเป็นบุตรคนที่3เมื่ออายุ11ปีได้เริ่มศึกษาอักขระสมัยเบื้องต้นกับพระอธิการวัดชัยสิทธาวาสอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีศึกษาได้ไม่นานก็ย้ายมาอยู่วัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีกับพระอาจารย์นวลเรียนหนังสือไทยและภาษามอญจนอ่านออกเขียนได้และมีความรู้แตกฉานในด้านการคิดเลขเป็นอย่างดีนี่ก็คือชมรมไทยเชื้อสายมอญนะครับผมก็มีตามประวัติก็คือทราบขึ้นมาว่าถูกสร้างขึ้นหรืออาจจะถูกบูรณะขึ้นในสมัยที่พระเจ้านเรศวรมหาราชเทควะมอญมาจากหงสาวดีนะครับผมแล้วก็ได้กระจายแยกย้ายกันทำมาหากินปทุมธานีก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับปทุมธานีนนทบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวมอญนะเป็นคนไทยเชื้อสายมอญอยู่เยอะเลยทีเดียวก็เราชมบรรยากาศด้านนอกไปแล้วเนาะคือตรงนี้มันเป็นเขตส่วนของหน้าวัดแต่ว่าด้านนอกวัดเนี่ยก็จะมีที่ทางอีกทีทางอยู่รอบๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพาเพื่อนๆไปชมกันนี่เราจะไปขอใช้ขอพรไหว้พระเจ้าตากสินมหาราชกันก่อนครับไปด้วยกันครับสวยงามเนาะก็เป็นทางที่จะเข้าไปไหว้พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมอยู่ทางด้านนี้เป็นศาลาทรงสีแดงๆอย่างนี้นะครับผมสวยงามมากเลยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็อยู่ประดิษฐานอยู่ทางด้านในกันนะครับผมแล้วก็จะมีรูปปั้นเหมือนด้วยนะเป็นรูปปั้นพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมก็สามารถที่จะมาขอชัยขอพรกันได้อยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าทางด้านหน้ากันครับเราก็เดินขึ้นไปทางด้านหน้ากันนะถอดรองเท้าไว้ทางด้านหน้าแล้วเข้าไปยังด้านในกันจุดนี้ก็เป็นจุดของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมก็มีผู้คนมาทำบุญกันเยอะแยะเลยนะครับผมพระเจ้าตากสินท่านก็เสด็จบน
ท่านก็ประดิษฐานอยู่ทางด้านไหนเรามาดูทางด้านนอกกันก่อนนะครับผมด้านนอกก็มีที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูเมื่อสักครู่นี้นะทางที่เดี๋ยวเราก็ไปขอชัยขอพรกันจุดนี้ก็เป็นจุดที่ปักธูปนะครับผมจะมีกระถางธูปอยู่4กระถางนะครับผมเผื่อเวลาคนเยอะๆมาเนี่ยจะปักกันไม่พอแล้วก็ทางด้านขวาไปอีกทีทางด้านล่างก็จะมีที่สำหรับถวายดอกไม้อยู่ทางด้านนี้นะครับตรงนี้ก็มีเทียนพรรษานะครับเทียนใหญ่ไว้ให้เราไว้คอยจุดธูปกันนะครับผมนอกจากตรงนี้แล้วก็มีทางด้านบนอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ทางด้านบนตรงนี้ก็สามารถที่จะมาจุดธูปจุดเทียนได้เช่นกันเดี๋ยวเราเดินไปขอชัยขอพรไปไหว้สักการะบูชาพระเจ้าตากทางด้านขวากันก่อนนะครับผมเขาก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินกันนะครับผมส่วนใหญ่บนบานสารกล่าวกับพระเจ้าตากก็จะเป็นดาบนะครับดาบคู่เอามาถวายเมื่อบนบานสารกล่าวสำเร็จแล้วก็เอาดาบมาถวายให้ท่านกันนะตรงนี้ก็มีรูปปั้นพระบรมราชานุสรณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆสมดังใจปองที่เพื่อนอยากจะขอเลยนะครับผมสาธุสาธุสาธุเราเข้าไปภายในด้านในกันเพื่อจะไปกราบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมสวยงามมากเลยเนาะท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่างๆมากมายเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้กับชาวไทยเป็นองค์ที่สองนะครับผมหลังจากพระนเรศวรนะแล้วก็กุมแตกเมื่อครั้งที่สองนะครับผมแล้วก็มาตีกู้คืนในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรมธนบุรีหรือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรามาขอชัยขอพรพร้อมกันก็ขอให้เพื่อนสมหวังดังใจฟองทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุครั้นพอหลวงปู่เทียนอายุได้14ปีได้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดมหาพฤทธารามจนสอบไล่ได้จนจบหลักสูตรแล้วจึงเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กได้1ปีจากนั้นลาออกไปรับราชการเป็นเสมียนอยู่กับอธิบดีศาลอุทธรณ์1ปีจนอายุ21ปีท่านจึงลาออกจากราชการและเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดปทุมธานีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมพุทธศักราช2439ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน4โดยมีท่านเจ้าคุณพระรามันมหาเถระเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ทางด้านซ้ายก็จะเห็นเป็นดาบนะครับผมมีทั้งดาบสีแดงนะอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็สีดำใครอยากได้สิ่งใดก็ไปขอเสียงอธิษฐานยกดาบท่านได้นะครับผมแล้วมีคนมาเซลฟี่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนี่ก็คือองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะผู้ที่กอบกู้เอกราชให้กับเมืองไทยเราจนเป็นไทยทุกวันนี้นะครับผมถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงสร้างได้ทรงมีแผ่นดินให้เราได้อยู่ได้อาศัยได้เหยียบกันทางด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็จะมีรูปปั้นองค์เล็กอีกองค์นึงเป็นรูปของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับองค์เล็กที่กำลังเงื้อดาบอยู่นะครับผมเราไปชมใกล้ๆกันหรือทางด้านนี้นะก็มีมาพี่ๆมาถ่ายรูปเซลฟี่กันเยอะแยะเลยโอเคแล้วก็เนี่ยครับผมไม่เป็นไรครับอยากเข้ากล้องอันนี้ก็เป็นพ่อลมฉายาลักษณ์หรือราชานุสรณ์เลยครับพระเจ้าตากสินมหาราชทางด้านหลังก็จะมีเป็นเก๋งเป็นที่ประทับนะสร้างเป็นที่ประทับของกษัตริย์พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นแบบนี้นะก็สวยงามดีนะใครเคยเห็นบ้างผมเคยเห็นแล้วเพราะว่าเคยมาที่นี่ทำคลิปให้เพื่อนๆดูครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ยังไม่ได้บูรณะอุโบสถ400กว่าปีนะอุโบสถโบราณเนี่ยสวยมากเลยเนาะว้าววิจิตรการตามากด้านหลังก็จะมีเป็นการจำลองของวัดอรุณนะครับผมวัดอรุณก็เป็นวัดแรกๆนะครับผมที่สมัยต้นรัชกาลเรานะครับผมใหญ่โตมากเลยนะครับผมจำลองได้สมจริงสวยงามมากด้านล่างก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับผมรอยพระพุทธบาทให้เรามากราบสักการะบูชากันอยู่ทางด้านล่างเดี๋ยวผมจะเดินวนรอบๆให้เพื่อนๆได้ชมนะเป็น
การจำลองของเจดีย์ที่วัดอรุณนะครับผมพระปางที่วัดอรุณนี้มีชุดไทยด้วยมีชุดพระเจ้าตากอยู่ทางด้านนี้นะครับผมเป็นชุดนักรบโบราณอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีกองให้เราได้ตีกันนะทางด้านรอบข้างก็จะมีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปตั้งต่างๆนะอยู่เยอะแยะมากมายเลยพร้อมกับด้านในก็จะเป็นวัดอรุณนะครับผมว้าวสวยงามนะเพื่อนท่านใดยังมีโอกาสมานะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดทางด้านฐานของโบสถ์ที่เราไปบูรณะกันนะครับเมื่อไหร่นะอันนี้ทางวัดเขาจะแจ้งอีกทีนึงว่าวัตถุปัจจัยครบแล้วเขาก็จะทำการปิดไม่ให้เรามุดใต้ท้องอุโบสถแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดทำบุญสร้างพระสมเด็จพระจักรพรรดินะครับผมนี่ก็มาทำบุญกันได้นะครับผมแล้วตามกำลังศรัทธานะครับผมนี่อยู่ทางด้านนี้นะแล้วก็ใส่ตู้ใส่อะไรไปนะครับผมแล้วก็นำพระไปใส่ในโอ่งนะในโอ่งในอะไรพวกนี้เพื่อให้เรานะครับที่นี่เขาก็จะนำดินนำพระตรงนี้แหละครับเอาไปสร้างพระมหาจักรพรรดิหรือไปบูรณะทำอย่างอื่นนะครับผมอันนี้ล้นเลยเต็มเลยนะครับผมเต็มโอ่งเลยด้านหน้าก็มีพระพุทธรูปนะครับให้เรามาขอชัยขอพรทำบุญให้ร่ำให้รวยกันนะครับผมก็มีพระครูบวรธรรมกิจนะครับหรือหลวงปู่เทียนนะครับผมอยู่ทางด้านล่างนะและด้านหลังก็จะมีหลวงพ่อมหาลาภอยู่นะครับผมก็มาขอชัยขอพรขอความร่ำรวยกันได้เนาะแล้วแต่ความสำเร็จแล้วแต่บุญแต่กรรมบุญนำใครทำกันมาเนาะร่ำรวยก็ใครเกิดมาชาตินี้ร่ำรวยแล้วก็แสดงว่าชาติที่แล้วนะครับผมทำบุญมาดีทำกรรมมาดีนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ร่ำไม่รวยก็ไม่เป็นไรนะครับผมชาตินี้เราก็สะสมบุญไปเพื่อชาติหน้าเราจะได้เกิดมาร่ำรวยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูร่องรอยของเก่านะที่ผมเคยมาตอนนั้นที่ยังไม่ได้ยกโบสถ์ขึ้นในส่วนด้านนี้จะเป็นบันไดไม้นะครับผมจะมีไม้แผ่นเก่าๆอยู่ประตูทางเข้าก็จะอยู่ทางด้านนี้อยู่ใกล้ๆกันตอนนั้นมันเป็นประตูแล้วเป็นไม้ทั้งหมดนะมันก็ไม้บางแผ่นผมเห็นก็มีแบบสึกก่อนกันบ้างแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้รับการบูรณะแล้วเพราะว่าอยู่มา400กว่าปีแล้วยังไม่มีใครมาบูรณะเลยก็มาถึงปัจจุบันนี้เราก็ได้มาบูรณะมาร่วมทุนสร้างบุญกันนะก็อย่าลืมนะครับเขาก็ยังเหลือเวลาอีกไม่มากนะใครเห็นคลิปแล้วก็รีบๆมาช่วยกันทำบุญตรงนี้ก็เป็นหอระฆังเก่านะครับผมหอระฆังเก่าก็อายุ400กว่าปีแล้วล่ะก็น่าจะได้รับการบูรณะเหมือนกันนะพูดถึงทำเสร็จแล้วทำอุโบสถเสร็จแล้วก็มาบูรณะหอระฆังกันเราจะสังเกตว่าเห็นเรียกรากไทรนะครับผมต้นไม้เกาะอยู่ทั้งอิฐทั้งด้านบนสวยงามมากเลยนี่ครับตรงนี้เรามาเข้าอีกทางหนึ่งขอพรหลวงพ่อสมความปรารถนานะครับผมอยู่ทางด้านไหนเราเพิ่งเข้าไปชมและไปขอพรทางด้านไหนกันแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ทางด้านนอกจริงๆแล้วในส่วนนี้ก็อยู่ติดกันกับในส่วนของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมเดินมาตรงนี้ก็มีอะไรให้เราได้ดูกันเยอะแยะเลยนี่เราก็มาทำบุญถวายกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะแล้วแต่ตามความศรัทธาลูกละ20บาทเขียนชื่อเขียนอะไรแล้วก็เอามาหย่อนใส่ตู้นะครับผมแล้วก็เอากระดิ่งมาห้อยเป็นพวงๆอย่างเงี้ยน่ารักเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เอกลักษณ์ที่เมืองนอกเมืองนาไม่มีนะมีแต่เมืองไทยนะครับผมทางขวาก็มีจุดทำบุญผ้าไตรจีวรดอกไม้ธูปเทียนนะครับผมที่จะเอาไปถวายให้หลวงพ่อสมปรารถนานะครับผมอยู่ทางด้านนี้วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับวันจันทร์นะคนยังเยอะเลยนะครับผมถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากกว่านี้เยอะเลยก็ตามจิตศรัทธาตามความศรัทธานะมาจากต่างจังหวัดบ้างอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าการทำบุญเขาเรียกว่าการยกโบสถ์หรือดีดโบสถ์นะครับผมอายุเก่าแก่กว่า400ปีนะไม่ได้หากันทำกันง่ายๆนะครับผมในยุคนี้เราเกิดมาทันเราก็มาทำบุญกันนะครับมาร่วมการสร้างประวัติศาสตร์บูรณะอุโบสถเพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้อยู่ลูกกับหลานก็มีอีกงานนะครับนี่ก็คือคำกราบไหว้บทสวดมนต์พระพุทธมหาจักรพรรดินะครับหลวงพ่อสมความปรารถนาวิหาร400ปีวัดโบสถ์นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นกันไหมคงจะเห็นกันนะก็เอาไปครอบแล้วก็เอาไปท่องกันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดธูปจุดเทียนนะครับก็มีทั้ง
เทียนใหญ่ๆเทียนพรรษาอย่างนี้แล้วก็มีเป็นที่จุดเทียนแบบด้านหลังก็ได้นะครับผมแล้วก็นำไปปักไว้นะครับผมเขาจะมีที่ให้ปักไว้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมแต่ถ้าลมแรงๆนี่ก็อาจจะดับกันแต่ถ้าเป็นเทียนใหญ่ๆเนี่ยคงไม่ดับนะครับผมเทียนใหญ่ๆเนี่ยเส้นเทียนจะใหญ่พอสมควรสวยงามมากเลยนะว้าวนี่ก็มาตีระฆังกันหนึ่งครั้งผมจะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรหลวงพ่อสมความปรารถนานะครับผมเราก็สั่นกระดิ่งหนึ่งครั้งเบาๆนะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยเนาะว้าวแล้วก็ใครอยากอธิษฐานขอชัยขอพรก็ไปทางด้านหลังของหลวงพ่อสมความปรารถนานะครับผมแล้วก็เอ่ยชื่อคำที่ข้าขอเลยแต่ละคนหนึ่งคนก็ขอได้หนึ่งข้อนะครับผมแล้วแต่จะขอจะพาเพื่อนไปขออะไรกันเมื่อหลวงปู่เทียนทำการอุปสมบทแล้วได้ไปอยู่กับพระอุปัชฌาย์ที่วัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีท่านได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีและภาษามอญซึ่งท่านมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วเรียนควบคู่กันไปหลวงปู่เทียนท่านได้ศึกษาอยู่กับพระอุปัชฌาย์ตลอดมาหลวงปู่เทียนอยู่ที่วัดโบสถ์นี้มาจนครบ6พรรษาพระอุปัชฌาย์ของท่านคือท่านเจ้าพระรามันมหาเถระก็ป่วยหนักด้วยโรคชราและได้มรณภาพลงด้วยโรคชรารวมอายุท่านได้ถึง92ปีและในปีนั้นเองหลวงปู่เทียนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการวัดโบสถ์ปทุมธานีทันทีเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2445ในราวตอนปลายๆของรัชกาลที่5ในครั้งสงครามอินโดจีนท่านได้สร้างเครื่องรางของขลังแจกจ่ายแก่ชาวบ้านทั้งเสื้อยันต์ประเจียดตะกุดจนมีอภินิหารเรื่องลือมีผู้นับหน้าถือตามากและได้สร้างพระเครื่องผงไว้พิมพ์ด้วยการหลายพิมพ์จนมาถึงวันจันทร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2509เวลา2นาฬิกาหลวงปู่เทียนก็ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบรวมอายุท่านถึง89ปี8เดือน14วันและท่านได้อยู่ในสมณเพศถึง70พรรษาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปขอที่ข้างหลังองค์ท่านนะครับผมที่ด้านหลังกันนะครับผมก็มีเพื่อนๆมาขอชัยขอพรกับหลวงพ่อสมปรารถนานะครับผมสวยงามเนาะใครอยากได้อะไรใครอยากขออะไรก็ขอกันได้นะครับอยู่ทางด้านหลังแต่องค์หลวงพ่อนะครับผมเอาหน้าผากแต่องค์หลวงพ่อประมาณที่เพื่อนๆก็ทำกันอยู่เนาะกราบตรงนี้แล้วถ้าใครจะขออะไรก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดั่งใจพร้อมทุกท่านทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็เป็นทางด้านหลังของหลวงพ่อนะเราก็มากราบอะไรกันตรงนี้หลวงพ่อสมปรารถนานะเพื่อนๆยังมีเวลานะครับผมจนกว่าเขาจะปิดฐานพระอุโบสถที่กำลังบูรณะอยู่เนี่ยยังมีเวลาอยู่นะก็มาช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนากันเราต้องเดินออกมาทางด้านขวานะครับก็จะมีกระถางธูปให้เราปักอยู่แล้วก็มีโต๊ะให้เราเขียนทำบุญต่างๆนะครับอยู่ทางด้านนี้แล้วก็เดินไปทางขวานะครับผมเราต้องไปเอารองเท้ากันก่อนหนูผมจอดไว้ทางหน้าวัดเดี๋ยวผมไปเอารองเท้าเดินกลับมาอีกทีนึงไปเอาเกือบมาแล้วแล้วก็เดินกลับมาทางโต๊ะนี้นะแล้วก็มาเขียนคำอธิษฐานกับผ้าแดงนะครับผมแล้วก็นำไปผูกกันรอบๆพระอุโบสถนะครับน้ำตบนั่งอยู่ตรงนี้นั่งงามๆอยู่ตรงนี้น่าจะยังไม่ได้เข้าไปที่โบสถ์นะพาน้องก๊อฟมาทำบุญด้วยกำลังเซลฟี่อ่านข้อความอยู่อันนี้ก็เป็นผ้าแดงกับกำไลนะครับผมที่จะเอาผ้าแดงเนี่ยไปผูกที่พระอุโบสถนะส่วนกำไลเนี่ยก็จะเป็นทางผู้หญิงใส่ข้างซ้ายนะครับผู้ชายจะใส่ข้างขวานะครับผมแล้วก็เขียนคำอธิษฐานชื่อเขียนชื่อเขียนอะไรไปแล้วก็เอาไปผูกที่โบสถ์เก่ากันนะครับเราก็จะไปลอดพระอุโบสถกันนะครับผมก็เมื่อก่อนเนี้ยเป็นไม้นะครับผมเดี๋ยวนี้เป็นปูนแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากดูของเก่าว่าเป็นยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของชัยนาทดอนทัวร์ได้หรือผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างคำบรรยายคลิปนะครับผมมันจะสวยงามมากเลยผมเคยเดินขึ้นไปด้านบนก็เป็นไม้กระดานนะครับผมที่สวยงามมากก็มีตู้เขาเรียกกู้เก็บพระคัมภีร์ขออภัยครับเก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกต้องค่อยๆพูดช้าๆลงค่อยตั้งสติถ้าเหนื่อยแล้วจะพูดหลวงนี่ครับผมก็มีผ้าแดงต่างๆมาผูกไว้
เยอะแยะเลยนะครับผมนี่ก็เป็นภาพที่กำลังดีดโบสถ์นะครับผมทางงานช่างนะหรือเราอาจจะเรียกเป็นการยกพระอุโบสถขึ้นก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นทางด้านอีกข้างหนึ่งของหอระฆังเก่าก็มีอายุราว400กว่าปีแล้วตอนสมัยเมื่ออยุธยาตอนกลางตอนปลายประมาณอย่างเงี้ยสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับผมด้านข้างก็เป็นพระอุโบสถที่เรากำลังจะเดินไปลอดกันนะครับผมสวยงามมากเลยเนาะว้าวก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลอดยังพระอุโบสถที่กำลังบูรณะอยู่นะผ่านมา400กว่าปีแล้ว ก็ยังไม่ได้มีการบูรณะเพิ่งมาบูรณะเอาปี2566นะนี่ก็เป็นเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาคมที่ผมมานะครับผมเขาเริ่มกันตั้งแต่เดือนมิถุนากันนู่นแล้วมั้งผมก็ทราบข่าวมาสักพักใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสมาแต่นี่มีเวลาว่างพอดีก็เลยพาเพื่อนๆมาทำบุญแล้วก็มาลอดพระอุโบสถกันไปแล้วเข้าไปยังข้างในกันความสวยงามนะครับผมจากทั้งด้านบนมาทางด้านล่างเดี๋ยวเราจะเดินเข้าประตูทางนี้ไปไม่ใช่ประตูคานตรงนี้นะครับผมเมื่อเขาได้บริจาคสมทบทุนครบแล้วเขาก็จะทำการปิดแล้วนะครับผมเพื่อบูรณะฐานต่อไปนะครับเราเข้าไปยังด้านในกันไม่รู้ว่ากล้องจะเข้าได้ไหมกล้องใหญ่ต้องตะแคงเข้าหรือเปล่าไม่ต้องเนาะต้องตะแคงเข้าเดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนก็แล้วกันกล้องเข้าไม่ได้ต้องตะแคงเข้าเข้าไปยังด้านในแล้วต้องตะแคงเข้ามานะกล้องก็ยังเข้าไม่ได้อันนี้เขาก็จะมีการผ้าสีแดงที่เราได้มาจากทางด้านนอกนะก็เอามาผูกด้านในได้หรือใครจะแม็กติดกับเงินก็ได้นะครับแบงค์10แบงค์20ตามกำลังศรัทธาของเราเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็เดินรอบคนสามกัน3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมก่อนออกไปก็เดินตีคล้องกันไปด้วยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินสัก1รอบนะเพื่อความเป็นสิริมงคลเราเดินกันสัก1รอบเพื่อความเป็นสิริมงคล3รอบไม่ไหวกล้องหนักนี่นะครับถ้าไปถ้ามาเป็นวันธรรมดานะครับคนจะน้อยถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยต่อแถวกันยาวเหยียดเลยก็ยังมีเวลาให้เราได้เข้ามาร่วมกันทำบุญนะครับผมกับการยกโบสถ์หรือว่าดีดโบสถ์พระอุโบสถโบราณ400กว่าปีแล้วนะครับผมมีทางด้านบนช่างเขากำลังทำงานกันอยู่ทางด้านบนนะครับผมก็ทางหลวงพ่อเนี่ยยกขึ้นไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะยกฐานขึ้นไปให้เสมอกันเนาะนี่ก็เป็นพระโบราณเก่าแก่ถ้าใครอยากเห็นองค์ท่านเต็มๆสวยๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปหรือว่าไปกดลิงก์ทางด้านล่างใต้คำบรรยายนะที่ผมมาทำตอนนั้นเป็นโบสถ์ไม้โบราณอยู่นะครับสวยงามมากทางด้านบนก็กำลังมีการบูรณะกันอยู่นะหลวงพ่อก็อยู่ทางด้านหลังนะครับผมแต่ตรงนี้เราไม่เห็นนะเออก็อย่างที่บอกนะใครอยากเห็นก็ย้อนกลับไปดูลิงก์ที่ผมแปะมาให้ทางใต้คำบรรยายนะครับผมตอนนี้ผมมาก็ประมาณปีที่แล้วปีหนึ่งที่ผมมานี่ก็เป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับอายุมากกว่า400กว่าปีแล้วก็สร้างพระพุทธรูปนั้นสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับผมนี่เขามีการเสี่ยงทายว่าโอรสของท่านใดนะที่จะได้เป็นกษัตริย์นะครับผมเมื่อเสี่ยงทายสำเร็จท่านก็มาสร้างพระพุทธรูปพระมหาจักรพรรดินะครับแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เราก็ได้มาขอชัยขอพรแล้วผมก็พาเพื่อนๆมาร่วมทำบุญกันชาติหนึ่งเราก็มาทำบุญร่วมกันนะชาตินี้เราเกิดมาทำบุญยกพระอุโบสถโบราณนะครับผมอายุกว่า400ปียกขึ้นไปนะครับผมมันจะได้แบบหน้าน้ำหน้าอะไรมันจะไม่ได้ไม่ท่วมนะครับผมก็สวยงามเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความศรัทธาของคนนะครับผมใครเชื่อแบบไหนใครมีศาสนาไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ FC ต่างชาวต่างชาติด้วยนะครับผมส่วน FC ชาวต่างชาติก็ทางช่องก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วแหละผมก็จะทำคำบรรยายไว้ให้เป็นซับไตเติลนะครับผมอยู่ทางด้านล่างว่าให้เกือบทุกคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมความงามแล้วก็ออกไปทางด้านนอกว่าด้านนอกจะมีอะไรให้เราได้ชมกันอีกบ้างเสร็จแล้วเราก็เดินออกไปกันทางออกจะกว้างกว่าทางเข้านะได้ไหมกล้องผมใหญ่แล้วมีอุปกรณ์เยอะต้องระแคงหน่อยนึงพอได้แล้วเราออกมาอย่างอีกด้านนึงก็มีจุดปากกาคืนปากกาอะไรอยู่ทางด้านนี้นะแล้วก็มีตู้
ร่วมให้เจริญร่วมบูรณะวิหารพระพุทธมหาจักรพรรดิอยู่ตรงนี้ด้วยทางนี้ก็เป็นทางออกนะเราจะต้องไปทางซ้ายนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ไปไหว้พระเจ้าตากสินมหาราชก็ไปทางนี้ได้นะครับผมหรือว่าใครจะเดินกลับไปทางเดิมทางตรงก็ได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะมีอุโบสถอยู่หนึ่งหลังแต่ผมมาครั้งก่อนเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ยังไม่เปิดให้เข้าชมเนาะไม่แน่ใจว่าปีนี้จะเปิดให้เข้าชมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับผมเพราะเมื่อก่อนยังไม่มีท้าวเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวนี้มีแล้วท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวเราไปชมทางด้านหน้ากันมาปีนี้โชคดีเพราะอุโบสถเปิดให้เข้าชมแล้วมาปีที่แล้วไม่ได้เปิดให้เข้าชมแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอใช้ขอพรฝากผมมาก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดั่งใจปองทุกผู้ทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในด้านในของโบสถ์กันว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับผมตามชัยนัทออนทัวร์มาเลยตรงนี้ก็มีชื่อว่าอามวักไก่ยักษ์นะครับผมสุขภาพดีนะครับผมใครอยากสุขภาพดีก็มาขอใช้ขอพรกับท่านได้ส่วนทางด้านขวาก็มีอีกหนึ่งตนนะครับผมอันนี้ท่านชื่อว่าปุณณกยักษ์นะครับผมโชคลาภมากมีนะครับผมใครอยากมีโชคลาภมากมีก็มาขอท่านได้นะครับผมท่านก็ประดิษฐานอยู่ตรงนี้เราเข้าไปยังในตัวอุโบสถกันนะครับมาปีที่แล้วไม่ได้เข้ามาปีนี้ได้เข้าแล้วเข้าไปชมด้านในกันด้านในก็ค่อนข้างจะมืดหน่อยนึงก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะค่อนข้างจะสวยงามประดิษฐานอยู่นะครับผมก็คงเป็นพระพุทธรูปองค์จำลองแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ตรงนี้ที่ต่างๆนะครับผมก็ให้เรามาขอชัยขอพรกันเนาะผมซูมให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆกันนะครับผมหลวงพ่อท่านสง่างามมากเลยเนาะสวยงามมากวิจิตรการตาใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังสมความปรารถนาทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุก็ตรงทางออกเนาะหันหลังกลับมาจะมีรูปเหมือนของหลวงพ่อเทียนหลวงปู่เทียนอยู่นะครับผมให้เรามากราบสักการะบูชามาขอชัยขอพรกันได้นะอยากได้สิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกคนเลยทางด้านข้างกันเนาะก็จะมีพระนาคปกนะครับผมประดิษฐานอยู่ตามวันเกิดนะให้เรามาสักการะบูชากันนะครับผมเยอะแยะเลยสีเหลืองสีแดงสีส้มสีชมพูสีเขียวสีม่วงตามประจำราศีต่างๆแล้วก็มีตู้ให้เราหย่อนทำบุญนะครับผมแล้วแต่ตามกำลังศรัทธานะครับผมทำบุญอย่าเบียดเบียนตัวเองนะครับถ้าทำบุญเบียดเบียนตัวเองมันเป็นบาปนะเหลือจากจับจ่ายใช้สอยแล้วเราก็มาทำบุญกันเรียกว่าไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับผมเราเดินจากด้านหน้าพระอุโบสถออกก็เป็นต่อไปทางหน้าวัดจุดนี้เพิ่งมีเหมือนกันปีที่แล้วผมมาไม่มีเราไปดูกันว่าจุดนี้มีอะไรให้เราได้กราบไหว้ขอชัยขอพรกันบ้างนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดบูชาชุดสักการะท้าวเวสสุวรรณวัดโบสถ์นะเปิดทรัพย์เปิดบารมีศัตรูแพ้พ่ายอันตรายไม่มีเงินทองไหลมาเทมากิจการรุ่งเรืองติดขัดไม่มีโชคดีมีชัยสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมก็มีดอกไม้เครื่องบูชาอะไรต่างๆให้เราได้มาสักการะบูชากันนี่ก็มีคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนะเพื่อนๆก็ครอบเอาไปท่องกันได้นะครับผมใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะเอาเครื่องตรงนี้ก็เป็นจุดคาถาท่องคาถาบูชาแล้วก็มีจุดที่วางเครื่องสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณอยู่ทางด้านนี้นะตรงนี้ก็มียักษ์อยู่2ตนมีโปลิศาสตร์ชนะอุปสรรคนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ทางด้านซ้ายก็มีนรสิงห์นรสิงห์นะครับผมร่ำรวยเงินทองอยู่ทางด้านนี้เช่นกันให้เรามาขอชัยขอพรกันนะอ้าวและตรงกลางก็เป็นหลวงพ่อท้าวเวสสุวรรณนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ใครอยากขอชัยขอพรอะไรนะใครมาได้ด้วยตัวเองก็มานะครับผมถ้าใครมาไม่ได้ก็ฝากขอชัยขอพรกับผมก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดั่งใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุทางขวาก็มีมณฑปหลวงปู่เทียนนะครับผมหลวงปู่เทียนก็เป็นพระครูนะครับผมท่านก็มีคุณูปการต่างๆนะท่านยังได้สร้างเหรียญสร้างพระต่างๆเป็นพระเกจิอาจารย์ดังนะครับผมก็มีเหรียญสักการะให้บูชากันด้วยตรงนี้ก็มา
สามารถมาขอใช้ขอพรแล้วก็เอาทองมาปิดกับหลวงพ่อกันได้นะครับเห็นไหมครับผมสวยงามเนาะหลวงพ่อท่านก็ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้นานแล้วแหละเมื่อผมมาปีที่แล้วหลวงพ่อก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าเหมือนเขามีการบูรณะมีการเขียนลายใหม่ขึ้นมาก็ทำให้ดูสวยงามมากกว่าเดิมเนาะสาธุสาธุสาธุด้านนี้ก็เป็นจุดบูชาเครื่องไม้บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับผมแล้วก็ด้านในก็ยังมีน่าจะเป็นที่เขาเรียกอะไรจัดจำหน่ายวัตถุมงคลนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเป็นเรือนถวายสังฆทานนะครับตรงนี้ก็มีพระประจำวันเกิดให้เรามาเติมน้ำมันตะเกียงกันได้นะครับผมเข้าไปชมด้านในกันตรงนี้สามารถที่จะเดินตรงออกมาจากตรงพระเจ้าตากสินมหาราชได้นะครับผมก็จะมีพระนอนอยู่ทางด้านนี้นะครับผมให้เรามากราบขอชัยขอพรกันด้วยด้านนี้ก็มีวัตถุมงคลนะนี่สามารถที่จะมาบูชามีราคาติดไว้ให้อย่างชัดเจนนะครับผมใครอยากได้แบบไหนก็นำแบบนั้นไปบูชากันนะครับผมเป็นปั้นรูปปั้นของหลวงพ่อหลวงปู่เทียนก็มีก็แล้วราคาไม่ได้สูงมากด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่มาถวายสังฆทานกับครูบาอาจารย์ท่านนะครับผมท่านก็โปรดลูกศิษย์ลูกหานะใครอยากจะทำอะไรใครอยากจะบูชาหรือว่าเป็นเจ้าของพระป่าหรืออะไรก็มาติดต่อกันได้ที่นี่นะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยทางด้านล่างยังเป็นปูนธรรมดาเดี๋ยวนี้เขามีร่มแล้วก็มีเป็นปูเป็นหญ้าเทียมแล้วนะครับผมก็เดินสะดวกสบายดีนะครับไม่ร้อนด้วยด้านนี้ก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เขียนว่าวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปทุมธานีปทุมธานีเนี่ยไม่ใช่ปลูกข้าวสาลีก็ออกมาให้เรากราบสักการะบูชาตรงนี้กันได้นะครับผมชื่นตาชื่นใจแต่ข้างหลังผมเห็นสร้างปีตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะผมไม่แน่ใจว่าสร้างเป็นอะไรแต่ก็รอวัตถุปัจจัยจากเรานี่แหละมาช่วยกันทำบุญมาสร้างกันนะครับผมเราจะได้มีวัดสวยวัดงามคู่บ้านคู่เมืองกันเนี่ยมีเรือมีอะไรให้เรามาเซลฟี่ถ่ายรูปกันด้วยด้านข้างก็มีร้านขายอาหารนะมีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดมีน้ำมีอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คงจะมีของขายเยอะกว่านี้นะอันนี้เป็นวันธรรมดาก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมเนี่ยทางด้านหน้าก็เป็นทางเข้ามาทางด้านวัดแล้วครับผมก็เดินมารอบวัดแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวมาสร้างบุญสร้างกุศลกันที่วัดโบสถ์วัดโบสถ์ปทุมธานีหรือว่าวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนนะครับผมก็ใครปักหมุดมาก็ปักหมุดว่าวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนถ้าเป็นวัดโบสถ์ปทุมธานีมันมี2ที่คือวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนกับวัดโบสถ์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับผมก็เคยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมก็ชัยนัทออนทัวร์ก็พยายามที่จะพัฒนาทำคลิปแล้วก็พยายามคือเราไม่มีพิธีกรคือผมทำอยู่คนเดียวก็คือทั้งถ่ายทั้งตัดต่อทั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยจะยากนะครับผมก็พยายามปรับเปลี่ยนมุมกล้องให้มันดียิ่งขึ้นไปใครอยากให้ปรับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าใครชอบแบบเก่าหรือใครชอบแบบไหนก็บอกชัยนัทออนทัวร์ได้นะครับผมก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ชัยนัทออนทัวร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์แล้วก็การทำบุญนะเราไม่มีเงินเลยสักบาทนึงก็สามารถจะอนุโมทนากับเพื่อนๆที่มาทำบุญกันได้นะครับดังคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดบูชาธรรมผู้นั้นเชื่อว่าบูชาเรานะครับก็ไม่ต้องใช้เงินทองเลยสักบาทนะครับผมก็สามารถที่จะเดินเข้ามาที่วัดแล้วก็มากราบไหว้บูชาขอใจขอพรเพียงเราเป็นแค่ผู้ปฏิบัติธรรมเนาะเห็นธรรมจริงๆในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านชี้ทางให้เราแล้วเราก็เดินตามไปดังคำกล่าวตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้บอกทางท่านทั้งหลายจงเดินไปตามทางที่เราบอกเถิดจงทำตนให้เป็นถึงที่สุดของความทุกข์เพื่อความทุกข์นั้นจะไม่มีแก่ทุกท่านอีกต่อไปแล้วก็ขอเชิญชวนมาทำบุญกันนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็มสำหรับยกดีดฐานพระพุทธมหาจักรพรรดิหรือหลวงพ่อสมปางปรารถนาประดิษฐานในวิหาร400ปีหรือวิหารรามันคลิปนี้ก็ขอสวัสดีมีชัยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ